พี่แปรกันตลอดเวลาเลยเว้ยกำลังเดินมาจากแอร์พอร์ตแล้วแบบได้ยินเสียงแตรตลอดเวลาเลยจ้าก็คือตอนนี้นะคะเรียกแก็บมาแล้วเนี่ยละค่ะ 230,000 เกินไปมากอุ๊ยแล้วคือรถก็คือไม่หยุดนะเวลาจะข้ามก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากวอกนี้เป็นวอกหนีตามผู้ชายก็คือหนีตามพ่อเมลี่มาที่นี่อ่ะก็มาถึงรถแก็บแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปโรงแรมฮิลตันโอเปร่าแล้วถึงแล้วเย้ป๊าป๊ามาเย้หนูกำลังถ่ายวิดีโอหอมกันอันนี้ป๊าป๊าบอกว่าป๊าป๊าจะพามากินมันเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นเอลคาโชเหมือนกับที่ทองหล่อเอสเป็นเอสทองหล่อเป็นสเต็กเฮ้าส์แล้วมันคือร้านเดียวกันหรอก็เป็นสาขาอ๋ออะไรเอสทองหล่อโอ้ยแพงมากป๊าป๊าคือ 600,000 มี 800,000 ด้วยอย่างเดี๋ยวจะพามากินเนื้ออย่างเงี้ยเป็นล้านเลยเนื้อเนื้อเป็นล้านฟิเล่เต็กเป็นล้านนี่จะเท่ากับ 1,500 หนึ่งล้านก็เท่ากับ 1,500 มาเราจะมาเล่าประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินให้ฟังคือมันมีปัญหาก็คือเหมือนพ่อเอลี่อะชวนลิลี่มาเที่ยวเวียดนามแบบกระทันหันใช่ปะนั่นก็คือเมื่อวานนี้ก่อนที่ลิลี่จะมาวันนี้ใช่ไหมก็คือแบบมันกระทันหันอยู่ตอนประมาณช่วงบ่ายใช้แอปพลิเคชัน Traveloka จองแล้วทีเนี้ยปกติเวลาเราจองออนไลน์เราจะได้ตั๋ว e-ticket เลยแต่เมื่อวานก็คือเป็นอะไรไม่รู้จะ 2:00 น 3:00 นแล้วลิลี่ก็ยังไม่ได้ e-ticket ตามไปแบบหลายทีก็คือยังไม่ได้ก็คือแบบกลัวมากว่าจะไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้เพราะว่า Google ช่วยชีวิตโทรไปพนักงานก็คือช่วยอะไรไม่ได้เลยจ้าก็คือแบบว่าพูดคำซ้ำๆเดิมๆเหมือนเป็นบอทอะเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ e-ticket มาทีนี้มาถึงวันนี้ตอนเช้าเมื่อเช้าลิลี่ก็มาถึงก่อนเวลาสนามบินประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้2ชั่วโมงครึ่งประมาณก็คือไฟไม่ออก 7:00 นครึ่ง 5:00 กว่าลิลี่ก็ถึงแล้วไปยืนรอแถวตรงไทยไลออนแอร์แบบเป็นประมาณแบบ2ชั่วโมงก็ยังไม่ถึงคิวสักทีเลยเดินไปบอกเขาว่าเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงไฟเครื่องบินมันจะออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นแบบเขาก็บอกยังไม่ถึงไฟนอลคอยังไม่เรียกอะไรเงี้ยแล้วจนสุดท้ายมันจะไม่ทันแล้วจริงๆคนที่ไปสิงคโปร์กับฮานอยก็คือจะต้องรวมกันไปเช็คอินซึ่งก็อีกนานมากก็คือเฉียดฉิวมากว่าจะตกเครื่องหรือเปล่าทั้งๆที่เราอ่ะก็คือไปก่อนเวลาตั้งนานคือเศร้ามากเพราะเหมือนเคาน์เตอร์มันแบบไม่พอแล้วมันเป็นไฟ3ไฟเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยล่ะค่ะก็คือสายการบินแบบ 1,000 บาทค่ามาที่นี่แค่พันเดียวเท่านั้นนะคะกลับก็คือไปไฟเดียวกับพ่อเอลีแต่ว่าก็คืออยากจะบอกว่าต้องเผื่อเวลามากกว่านี้นะคะใครที่จะบินแบบสายการบินแบบนี้เพราะว่าเผื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้จะได้ไม่ต้องวิ่งเหมือนลิลลี่นะต่อให้2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งก็ไม่พอนะจ๊ะอ่ะตอนนี้นะได้เวลามากินอาหารเช้าที่นี่แล้วก็คือเป็นเฝออะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงซึ่งจริงๆลิลลี่ไม่ได้โปรดปานอาหารเวียดนามขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองกินที่นี่ดูว่าเป็นยังไงนี่คือแบบเป็นพื้นเมืองมากคือนั่งแทบจะติดกับพื้นเลยคือเทมากนี่รสชาติเป็นไงป๊าป๊าอันนี้คือจืดแต่คือยังดีกว่าตอนแรกคือคิดว่าอันนี้คือแย่แล้วแต่เจออันนี้ก็คืออันนี้ดีเลยเช็คบินไหมครับเช็คบินเหรอไปที่อื่นเนาะจริงเหรอนี่มีเบอร์เบอรี่เป็นแบบกระเป๋าเป้น่ารักมากอ่ะมันเป็นงานลดราคา Black Friday ของที่นี่คือน่ารักมากอันนี้เป็นแบบเฟอร์กาโม่เอ๊ก็เมื่อกี้นะคะไปดูของเซลมาแต่นี่คือเรามาอยู่ที่บึงทะเลสาบกันนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นแบบปราสาทเกาะกลางจะอินเสิร์ตรูปให้ดูแต่ตอนนี้ก็จะไปหาอะไรกินเพราะว่าเมื่อกี้ยังกินไม่ได้เลยจ้าหุ้ยเก๋าอ่ะดีว่ะ world famous เลยอ่ะเราเอาอยู่ใกล้ๆติดกับโบสถ์นะคะอันนี้เป็นร้านโดนัทนี่เปเปอร์แมนนะคะอยู่ติดกับโบสถ์อันนี้เลยกินก่อนเหมือนจะมีหมูหยองที่ไม่ชอบอยู่แล้ว
แต่จริงก็โอเคดีกว่าร้านเมื่อกี้แล้วกันร้านแรกก็กินไม่ได้อันนี้ก็คือโอเคที่นี่กาแฟอร่อยมากปกติลิลลี่ไม่ค่อยกินกาแฟจะกินเป็นชาแต่ว่าลองชิมของบาบาคือรสชาติดีมากอยากจะให้ทุกคนมาลองกินกันนะคะจะบอกว่าที่ใจสั่นเนี่ยเป็นเพราะกาแฟหรือว่าแก้ฟ้าจิ้งกันตรงนี้ได้ด้วยไม่เป็นไรชิวๆนี่เรากำลังจะขึ้นรถอันนี้แล้วนะเย้ตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถกันรถอะไรอ่ะบ้าอันเนี้ยรถเขาเรียกซิตี้ทัวร์อืมอันเนี้ยดับเบิลเดกเกอร์2ชั้นแต่ข้างบนเป็นแบบเปิดตะพุนแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาคนละ300บาทใช้ได้4ชั่วโมงก็คือถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครมีจุดหมายปลายทางอ่ะก็แนะนำว่าแก๊ปคือราคาถูกกว่าที่ไทยแต่ว่าอันเนี้ยอุ๊ยครั้งนี้แบบให้ข้อมูลเยอะมากให้ข้อมูลเยอะพี่แต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดอยากจะดูไซซีอิงอ่ะก็คือลิลลี่แนะนำว่าขึ้นอันนี้เวิร์กมากเพราะว่าป๊าขึ้นไปแล้วเมื่อวานแล้วลิลลี่ก็เลยนั่งเครื่องบินตามมาเลยว่าอยากมาชั่วโมงกว่าเหรอก็ดูไปเรื่อยใช่แล้วเราก็สามารถที่จะลงตามจุดสมมติว่าเราไปรอบแรกแล้วเราเห็นจุดไหนที่เราอยากลงรอบที่สองเราก็ค่อยลงแล้วกลับมาขึ้นต่อได้ภายใน4ชั่วโมงใช้บัตรกี้เนี่ยเขาเป็นวัดอยู่ตรงนี้นะแล้วหน้าวัดเขาตกปลาเหมือนที่ทุกคนเห็นงงไปอีกงงไปเลยจ้าคือมิติใหม่มากตกปลาโชว์พระตกปลาโชว์พระมิติใหม่มากที่นี่เปิดประตูสู่โลกกว้างที่ลี่มานะคะชื่อวัดว่าจั่นฮวกนะคะซึ่งก็มีเจดีย์เป็นพระหลายๆองค์อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็มีอายุถึง 1,500 ปีแล้วนะวัดอันนี้ก็คือเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆนะคะเป็นที่นิยมสำหรับแบบนักท่องเที่ยวต่างๆมากแล้วลี่รู้สึกว่ามีสถาปัตยกรรมต่างๆที่ถ่ายรูปออกมาแล้วแบบเดินมาหมื่นไหลไปอีกจ้ะแม่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินร้านอะไรนะ Paris อะไรนะParis Bargay ที่ป๊าอยากพาไปเย้สลัดกันคือคลิปนี้รู้สึกว่าจะต้องอ้วนขึ้นแน่ๆ อร่อยนะเนี่ยมาเกิดเองดูเปล่าอร่อยอ่ะประมาณเอ้าจะต้องไปชานมไข่มุกเฉยหนูทำชาเลนจ์กับตัวเองว่าจะไม่กินชานมไข่มุกจนกระทั่งไปวันที่ไปบาหลีแล้วคืออันนี้ผิดพลาดทางเทคนิค ขอกินนิดนึงแล้วกันนะท่านผู้ชม เอ๊ก็มื้อเย็นในวันนี้นะคะเรามากินข้าวกันที่มูสเซนรู
มูสคือกวางมูสแล้วก็รูสคือแคนการูเออก็ตอนนี้ก็กำลังจะมากินอาหารกันเป็นแบบอาหารฝรั่งมีคนมาขอป้าถ่ายรูปด้วยเฮ้ยเด็กน้อยคนนั้นหน้าตาน่ารักจริงตัวไปต้องหล่อแน่ๆเลยจ้ะลูกบอกว่าอาหารร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังกินเบียร์กับไวน์ผสมกันวิ่งตีกันอีกมึนมากเพราะว่าพ่อกำลังคบค้าสมาคมกับแก๊งนักแข่งรถอยู่นะจ๊ะก็คือเหมือนกับครั้งนี้ที่ป๋ามาเอาก็เล่าให้ทุกคนฟังไปด้วยคือเหมือนกับเราอะไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์รายการที่พ่อหรือพี่เป็นรองประธานอยู่ทำจัดแข่งขันรถยนต์อยู่ได้มาเป็นซัพพอร์ตเรสของฟอร์มูล่าวันรายการแข่งรถที่แบบดีที่สุดในโลกซึ่งปกติลิลลี่ได้ดูฟอร์มูล่าวันอะมันจะมีซัพพอร์ตเรสเป็นพอร์ชคาร์เรล่าเอเชียที่พ่อลิลลี่บางคนก็แข่งซึ่งครั้งเนี้ยคือประเทศไทยเราอ่ะได้เป็นซัพพอร์ตเรสเลยอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบน่าขนลุกมากคนคือก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะรายการ Thailand Super Series นะเล่นตั๋วนะคะ480ได้มาแล้วรางวัล4803ไม่มีแต่ว่าจะได้แค่รางวัลเดียวเอ็นที่สุดนะคะป๊าป๋าก็กลับมาแล้วจากการไปดูไอ้สนามแข่งใช่ป่ะเรียก cross cartcross car เป็นรถ cross car เป็นรถแข่ง FIA เป็นรถแบบขับได้ในหลายๆทั้งในฝุ่นทั้งในหิมะทั้งในบนถนนอะไรซึ่งตอนนี้นะคะอ่ะกลับมาเป็นไม่มีทางการอีกแล้วอันนี้ก็จะมาอยู่ที่ร้าน El Cacho ใช่ไหมใช่ใช่มีสาขาที่ไทยด้วย Let's go เป็นร้านเลยกินทีเป็นร้านนี่ข้างในร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะชิคมากแล้วก็มีเป็น butcher shop available นี่ take away ก็ได้นะคะก็คือมาซื้อแบบกลับบ้านก็ได้อันนี้นะคะเป็นเนื้อควายเอ้ยไม่ใช่นมควายบอกเป็นแบบมอสซาเรลล่าอ่ะใส่พริกไทยเข้าไปโดยเชฟป๊าป๊าทำท่าโรยเกลือดิผู้โดยสารตกอร่อยมากแบบมะเขือเทศมันเฟรชมากแล้วก็ชีสมันก็อร่อยมากนี่มาแล้วนะคะฟิเลสเต็กแบบแพลตินัมแบบมีเดียมแรร์นะคะไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มแล้วเขาใส่มาให้แล้วหน่อยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะอ๋อโหแรงมากคือถ้าเกิดหมดนี่ก็คือหูหิวร้อนไปถึงตรงตับไตไส้พุงคือกินช็อตเดียวกินจิตเดียวอะรู้เลยว่าแบบตับไตไส้พุงอยู่ตรงไหนเดินทางเป็นระบบลำไส้เลยหูแรงสีปากลอกล่อนไปแล้วจ้าลืมเอาลิปมาไม่เป็นไรเอาคุยกับตัวเองพ่อก็คืองงมากตอนนี้นั่งกอดอกดูลี่คุยกับกล้องอ่ะจะชิมครีมนะคะเป็นของหวานอร่อยอ่ะหวานโอ้แอปปิ้งมากแอปปิ้งเยอะตลอดร้านเอลกาโชนะจริงๆที่ไทยก็มีนะอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะถ้าเกิดเอลกาโชเห็นเนี่ยกระบายลี่เป็นลูกค้าประจำนะคะก็ขอส่วนลดแม่ก็กินฟรีวอยเชอร์อะไรมาด้วยก็ได้เอลกาโชอร่อยป่ะป๊าถ้าเกิดสมมติเขาให้ฟรีอ่ะอันนี้คือเอลคาราเมลเขาเอามาให้ฟรีใช่ป่ะเราไม่ได้จ่ายตังค์ใช่ป่ะเขาให้ทั้งขวดเลยเหรอไม่รู้เขาจะให้ถ่ายรูปหรือว่าให้แค่เป๊กเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้
ป็นเหล้าแบบคาราเมลก็คือต้องแอคติ้งเหมือนไม่เคยกินมาก่อนนี่จริงก็จิบไปแล้วเมื่อกี้ทำท่าเหมือนไม่เคยกินหลอกลวงประชาชนไปอีกคือแรงมากถึงชื่อมันจะดูน่ารักนะคะมีกลิ่นคาราเมลบางๆที่เหลือก็คือเหล้าล้วนๆนะจ๊ะหมดนะคะมือนี้ก็คือ5ล้าน1ก็คือสามารถซื้อรถได้หล่อเล่นอันนี้ก็เป็น5ล้านเวียดนามนะคะเท่ากับกี่บาทอ่ะฮัลโหลก็อีกวันนึงแล้วนะคะก็วันนี้ตอนเช้านะลิลลี่ก็ไปสระผมได้ผมแล้วก็ต่อขนตามานะก็คือเดี๋ยวจะทำวอล์กแยกเป็นวอล์กเสริมสวยนะทำเล็บทำผมต่อขนตาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ได้อยู่ในวอล์กนี้จะเป็นวอล์กเที่ยวกินทั่วไปนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะว่าเสริมสวยเป็นไงจะบอกว่าถูกมากตอนนี้ก็จะไปหาร้านกาแฟนั่งนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เดินดุ่มๆแล้วบังเอิญเจอพอดีก็คือเป็นร้านแบบพื้นเมืองสุดๆจะบอกว่าเดินข้ามถนนที่นี่คือแบบก็คือจะลำบากหน่อยนะเนี่ยเห็นป่ะว่ามันเป็นแบบสีเขียวๆอ่ะชื่อร้านว่าคาเฟ่สิงโตอะไรสักอย่างนะคะคือแบบดูชิลมากเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะจ๊ะข้างหลังนะก็คือเป็นสีแดงเข้ากับเสื้อดีดีเลยแล้วก็มีดอกไม้ด้วยนะก็ครั้งนี้ได้ลองเอคอฟฟี่แล้วนะคะก็จะมาลองดูว่าเออที่นี่เป็นยังไงเอได้ลองแล้วเอคอฟฟี่นะคะอร่อยแต่หวานมากอ่ะแต่มันจะหวานมากอันนี้เป็นกาแฟร้อนนะแต่อร่อยหวานจนแบบอาจจะกินไม่ไหวแล้วอาจจะต้องบอกเขาว่าหวานน้อยเดี๋ยวเวลามาสั่งเพราะว่าเหมือนมันเป็นไข่ผสมกับกาแฟแล้วแบบเขาตีจนมันเป็นฟองๆขึ้นมาแบบแทนวิปครีมอะค่ะอร่อยนะรวมๆก็คือมีเสน่ห์เหลือเกินเย่ก็ตอนนี้นะคะกำลังนั่งแก๊ปไปหาป้าๆอยู่นะคะเออก็นั่งรถออกมาไกลเหมือนกันไม่ค่อยได้ไปไกลจากโอเปร่าเท่าไหร่นะแต่ครั้งนี้คือเดี๋ยวจะออกมาไกลประมาณ30นาทีเลยนะวันนี้ลิลลี่เจอพ่อแล้วนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วคือประเด็นคือวันนี้ก็ใส่รองเท้าแตะชิวๆมาเกือบลื่นเออแล้วแบบเขาไม่ให้เข้าสนามแข่งรถเพราะว่าต้องไปเดินที่แทร็กก็เลยจะมาซื้อรองเท้าตอนแรกกะว่าจะไม่ได้ซื้ออะไรแล้วแต่ว่าเนี่ยจะมาซื้อรองเท้าพอดีเลยนะซื้อรองเท้าวิ่งพอดีเลยก็ช้อปปิ้งเลยโค้ง11 and then it goes we're going to drive next to it but we're not going to see อันนี้คือที่จะ support race วนครับ Formula 1เป็นสนามเดียวกันใช่ไหมนี่แหละอันนี้แหละที่เราจะมาแข่งเนี่ย2 the big grandstands all the way along here on the road ตรงนี้จะเป็น grandstand ทั้งหมดบนถนนแห่งนี้เลยแบบ grandstand แบบชั่วคราวโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องไปซื้อรองเท้าใหม่เพราะว่าเขาพามาดูสถานที่ก่อสร้างแข่งรถอยู่กำลังสร้างพิกต่างๆในการรับรองนักแข่งแล้วก็ทำเป็นอู่รถสำหรับ Formula 1แล้วก็ Support S Thailand Super Series ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาจะจัดการแข่งขันกันนะก็คือกำลังสร้างอยู่เลยนะเอ้ยนี่ก็แบบได้มีโอกาสพาทุกคนมาดูคือดีใจมาก แบบอุ๊ยไม่คิดว่าจะต้องมาแบบนี้เว้ยทุกคนเหนือความคาดหมายมากคือกลายเป็นก่อสร้างไปแล้วคือถ้าเกิดเดินอยู่แถวร้อยเอ็ดก็คือโดนควายขุดเรียบร้อยแล้วจ้า คือแบบเออมาดูสนามแข่งเฮ้ยคือเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเดินไปแล้วแบบเจอหนุ่มๆเขากำลังออกแบบสนามฟอร์มูล่าวันร้านส้มตำมากินนะครับพรีละอร่อยนะเนี่ยนี่นะคะอยู่ในย่านที่แบบเป็นเมืองใหม่ของเขานะก็คือเดินมาไกลแล้วหัวกระเซาะกระเซาะแถวนี้ก็คือแบบจะเป็นเกาหลีเยอะมากก็จะมีแบบร้านพวกอาหารเกาหลีเต็มไปหมดเลยนะคะทะเลนี้เยอะมากนี่ก็ร้านเป็นแบบเกาหลีย่านนี้คือเหมือนเกาหลีมากอะแถวๆเนี้ยเอถึงร้านแล้วร้านที่พ่อลิลลี่อยู่Yeah. And his girlfriend got me back there. Oh my god. Yes, okay. Is it? Yeah. Which one part is competitive and racing under the same car? เหมือนที่เกาหลีเลยแต่ว่าจืดอร่อยคุ้มกว่า
แต่ร้อนมากเดี๋ยวจะกลับไทยกันแล้วนะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย